ค, <ST ART> คลินิก The i c อคอน l l n e s s ครับคลินิกเวชกรรมภายในโครงการสำนักงานแห่งหนึ่งย่านน้ำอินทารานี่นี่ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะไปเลยครับนำทีมตำรวจปคบเจ้าหน้าที่ออ,อยเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าคลินิกแห่งนี้วันนี้ขึ้นป้ายว่าปิดนะครับ <คะ S 1> ไม่เปิดให้บริการเบ <คะ S 1> ื้องต้นเนี่ยเหมือนเป็นคลินิกเวชกรรมรักษาโรคทั่วไปพราะปิดแบบนี้เดี๋ยวมาใหม่แน่เราก็เลยไปคุยกับ พนักงานออฟฟิศที่เข้ามาเช่าพื้นที่เหมือนออกันเขา,าบอกว่าดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยมากว้านซื้อตึกในโครงการประมาณ4จุดด้วยกันหเหมือนกับจะมาสร้างอาณาจักรดีไอคอนกรุ๊ปมีทั้งคลินิกมีทั้งสำนักงานมีทั้งคาเฟ่เพราะฉะนั้นเบื้องตน้นทางร้อยเอกขออภัยครับคุณธนก,กิจจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวจะต้องมาตรวจสอบจุดนี้เพิ่มเติมเพราะ ก่อนหน้ามันจะมีภาพของบอสหมอเอกที่ใส่ชุดกาวมีอุปกรณ์เหมือนคุณหมอที่มีหูฟังชุดตรวจอะค่ะนั่นและภาพภาพนั้นน่ะมันสงสัยว่าไม่ได้เป็นหมอจริงแล้วทำไมมีแบบนี้ได้แล้วมันที่เดียวกันไหมปรากฏมันไม่ใช่คลินิกย่านดามอินทาคุณผู้ชมครับภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับมันจะไปตรงกับร้านนวดย่านประตูน้ำคุณผู้ชม ภาพที่บอสหมอเอกใส่ชุดคล้ายกับคุณหมอฉีดยาให้กับคนไข้ไมันคือร้านนวดร้านนี้คุณผู้ชม<อ>เทียบให้เห็นกันเลยตรงหน้าต่างใช่ไหมตรงช่องอตรงช่องเนี้ยจะถ้าถ้าเห็นเนี้ยก็เนี้ย,เ,ยเหมือนกันเป๊ะเลยคุณผู้ชมครับพบว่ามันเป็นร้านนวดสปาครับแล้วก็ถูกจัดฉากให้คนเข้าใจว่ามันคือคลินิกของบอสหมอเอกแน่นอนพอหลักฐานชัดแบบนี้ ทางคุณธนก,กิจบอกว่ามันผิดตามพรบสถานพยาบาลต้องดำเนินคดีกับเจ้าของด้วยส่วนบอสหมอเอกมันเขาไม่ใช่หมอคุณผู้ชมครับเป็นเพียงนักเทคนิคการแพทย์ที่ใบอนุญาตหมดไปแล้วอีกด้วยก็จะมีความผิดตามพรบประกอบวิชาชีพเวชกรรมอมพอเจ้าหน้าที่บอกเจ้าของร้านนวดจะถูกดำเนินคดีเอาผิดวันนี้เจ้าของร้านโวยเลยครับเจ้าของร้านบอกไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับบอสหมอเอกนะ ยอมรับว่ารู้จักกับบอสหมอเอกจริงเพราะอะไรเพราะเคยใช้บริการฉีดโบท็อกหมอเอกเป็นหมอปลอมแต่มาฉีดโบท็อกให้กับเจ้าของร้านสปา oh. เมื่อ5-6ปีก่อน oh. แล้วเคยถูกชวนลงทุนทำธุรกิจประมาณ3-5ล้านด้วย oh. แล้วก็ขอปฏิเสธไปส่วนคล,คลิปนี้ครับเจ้าของร้านบอกเลยว่าบอสหมอเอกเนี่ยน่าจะมาฉีดหน้าให้คนที่ร้านแต่ยืนยันว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขา จัดฉากแล้วก็เอาไปบอกคนอื่นว่าตัวเองเป็นหมอมีคลินิกอแอบอ้างด้วยร้านนี้ไม่ใช่ของบอสหมอเอกและร้านนี้คือร้านนวดสปา,าโอ้โห,โโหแต่เนี่ยเราที่เห็นในคลิปเนี่ย<อ>ทุกคนก็เข้าใจไปกันหมดใช,ใช่ไหมคะว่าเป็นคลินิกรักษาของบอสอหมอเอกซึ่งปัจจุบันบอสหมอเอกโดนจับแล้วนะ <ไป S 2> ก็เดี๋ยวคงจะต้องมีคดีมากกว่าคนอื่นเขาะเป็นหนึ่งในสิบสี่รายนะพร่ะว่ามาแอบอ้างว่าเป็นหมอแบบนี้นะฮะ ส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสําคัญนะครับวันนี้ทนายตั้มกับทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐเนี่ยนะฮะจากสายไหมต้องรอดอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาไปที่ DSI เอาข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูง <Okay. S 1> ไปมอบให้กับ DSI <Okay. S 1> แล้ววันพรุ่งนี้ทนายตั้มบอกว่าจะเปิดข้อมูลตัวละครอักษรย่อทอทงที่เหมือนเป็นเกจิอาจารย์ของบอสพอลคือถ้าบอสพอลอยู่สูงสุดของดีไอคอนกรุ๊ป ตัวละครที่อักษรยอดทอทงเนี่ยอยู่สูงกว่าบอสพอลอีกนะครับยิ่งกว่ายอดพีระมิดิกอะ่ะแล้วเคยติดต่อมาหาทนายตั้มตั้งแต่ปี6-1ชวนไปทําธุรกิจแต่ทนายตั้มปฏิเสธครับคือคนนี้เนี่ย พูดได้ว่าเป็นบอสตัวสุดท้ายเลยเพราะว่าเหมือนกับเป็นเกจิอาจารย์นะครับของทางบอสพอนะครับแล้วเขาก็เคยติดต่อมาหาผมเนี่ยตั้งแต่ปี61ผมแน่ใจว่าน่าจะไม่ไม่เคยไปเจอนะครับน่าจะเคยเจอแต่น่าจะเคยคุยโทรศัพท์กันเอาอย่างนี้ที่บอกนะครับไม่เกี่ยวข้องกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะงัดหลักฐานมาดีกว่า เดี๋ยวรอเลยวันพรุ่งนี้จะงัดหลักฐานนะคุณผู้ชมครับก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้มันมีกระแสข่าวหลายคนก็จับตาไว้เอ๊ะอักษยรย่ทอททองคือใครปรากฏว่ามีคนออกมาชี้แจงครับคุณทธเนศวงสาชี้แจงผ่านทางทนายเดชายอมรับว่าทํางานกับบอสพอมา7ปีแต่ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดีไอคอนกรุ๊ปพร้อมท้าไปที่ทนายตั้มเอาข้อมูล ออกมาคุยได้เลยเ,เอามาทอล์กกันได้เลยบอกแบบนี้ไม่รู้นะว่าใครพูดจริงใครพูดไม่จริงเดี๋ยวคงต้องรอดูวันพรุ่งนี้ทนายตั้มจะเปิดข้อมูลของคนที่อักษรย่อทอทงนะครับ